วัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับฟิล์มเมนต์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Inside Out 2อัศจรรย์มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2หยอกๆครับพี่ก้องเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2นะครับเป็นเรื่องราวของรากอารมณ์ในหัวของไลลี่ที่เมื่อเธอโตขึ้นเนี่ยอารมณ์ของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปครับมันมีอารมณ์แปลกๆมากขึ้นและทำให้ตัวละครหลักอย่างจอยที่ต้องควบคุมแผงอารมณ์ให้ไลลี่เนี่ยมีความสุขและก็ต้องเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยสั่นคลอนครับเพราะว่าอารมณ์ที่มาใหม่เนี่ยดันจับพวกจอยและก็อารมณ์ที่เป็นแกนหลักของสมองของเธอเนี่ยขังไว้ครับจอยและผองเพื่อนจึงต้องหาทางกลับมาที่ห้องควบคุมและก็กอบกู้ชีวิตของเอลลี่ให้ได้ครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2ครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทางดิสนีย์นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Inside Out 2ในครั้งนี้ครับสนุกมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณหมวกจากพี่เต้นะครับ Box Office หนังหลังเลิกงานนะฮะไม่มี V2 นะครับที่ให้ผมแบ่งปันกันมานะครับก็เป็นหมวกที่สวยมากๆแล้วก็ใส่แค่นี้แล้วกันต้นคลิปเพราะว่าใส่แล้วผมทิ่มตานะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปรีวิวสดนะฮะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมกลับมาเมื่อคืนแล้วก็สลบไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานมี2งานติดกันนะครับก็คือ Doctor Climax ของ Netflix กับ Disney นะครับ Inside Out 2กลับมาก็เลยเพลียหลับไปเลยนะครับยังไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับดังนั้นก็เลยตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรทานกันดีก็เลยมานั่งอัดเลยนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมันค่อนข้างจะมีจุดที่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าอยากให้เห็นเองมากกว่าเพราะว่าหนังเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากจริงๆครับก็เอาเป็นว่าเราจะรีวิวแบบสั้นๆแล้วก็ไม่สปอยใดทั้งสิ้นนะฮะพยายามจะสปอยให้น้อยที่สุดนะซึ่งส่วนใหญ่ผมก็อาจจะหลุดบ้างแต่ว่าอันนี้ก็จะพยายามนะครับโอเคครับมารีวิวจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเลยเว้ยเพราะว่าพิกซ่าช่วงหลังเนี่ยมันเป๋อะก็คืออนิเมชันพิกซ่าเนี่ยมันไม่ได้ออกบ่อยครับแต่ออกมาทีมันก็แบบล่าสุดที่ผมจำความได้ก็คือโซซึ่งผมชอบมากแต่ว่าเรื่องต่อมาอย่าง Elemental กับ Strength ผมไม่ได้ดูนะครับ Strength ผมไม่ได้ดูแต่ Elemental เนี่ยผมเพิ่งดูเมื่อไม่นานมานี้แล้วบอกเลยว่าผมไม่ชอบเลยนะครับมันก็พอดูได้แต่ว่ามันมีอะไรที่มันเกินพอดีไปหน่อยแล้วมันก็แบบขาดชีวิตชีวายที่ Pixar เคยทำนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังกับInside Out 2ต่ำเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยดิสนีย์เขาพยายามจะเกาะบารมีหนังที่ตัวเองเคยสำเร็จแล้วก็สร้างภาคต่อหรือว่ารีบูทรีเมคออกมาให้มันแบบเหมือนขายได้อีกครั้งอ่ะยกตัวอย่างก็เหมือนแบบ Little Mermaid อะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็มีแบบมัวหน้า2อ่ะมันจะทำมาทำไมอ่ะแบบมูฟาซ่าอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแบบชวนกุมขมับเหมือนกันว่าดิสนีย์ทำไมทำอะไรแบบนี้วะก็เลยคาดหวังต่ำครับคือก่อนดูอ่ะเกรงรอเลยว่าแย่เปล่าวะเพราะว่าภาคแรกผมชอบมากเว้ยคือตอนดูตอนเด็กๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็แบบสนุกดีนะแต่พอดูตอนโตเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยโอ้โหแม่งดีมากแล้วแบบสมมงแอนิเมชันในดวงใจมากเลยอ่ะมันดีมากๆในทุกๆอย่างมันแบบเป็นแอนิเมชันที่เปลือกนอกมันคือการผจญภัยของอารมณ์ก็จริงแต่ว่าข้างในอ่ะมันคือเรื่องของจิตวิทยาเด็กเว้ยที่โอ้โหแม่งลึกพอสมควรมันคือการนำเสนออะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยอย่างเรื่องอารมณ์อ่ะในรูปแบบที่แบบเหนือจินตนาการแล้วก็ดูสนุกอ่ะครับซึ่งInside Out 2มันทำแบบนั้นได้ครับโล่งใจนะฮะมันดีครับมันดี ต้องบอกว่าอย่างแรกที่มันยกระดับจากภาคแรกก็คืองานสร้างครับงานสร้างของภาคนี้เรื่องของดนตรีประกอบอะไรเหมือนเดิมครับดีอยู่แล้วดิสนีย์แม่งเก่งอยู่แล้วแต่ว่าที่มันเจ๋งขึ้นมากๆคืองานภาพเอาจริงๆมันก็ตามยุคสมัยอะแต่ว่ามันก็ดีอะถ้าเทียบกับElemental นะครับมันก็ดีขึ้นมากๆความฟุ้งความแบบเท็กเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกตัวอารมณ์เนี่ยในภาคที่แล้วเราจะเห็นเป็นขนใช่ไหมเวลามันยืนเสือใกล้ๆแต่วันเนี้ยมันจะเห็นเป็นเท็กเจอร์ของแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันยังไงอะไรเนี่ยก็ไปดูเองนะครับพูดเยอะสปอยนะฮะแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือจริงๆแอนิเมชันมันมีอะไรพูดเยอะป่ะเอาเป็นว่าข้ามไปเลยแล้วกันนะครับบทแล้วก็วิธีการนำเสนอนะครับบอกเลยว่าเอาจริงๆอ่ะตรงเนี้ยทีแรกกังวลมากๆนะครับแต่ว่าเฮ้ยเบาใจนะครับด้วยความที่ตัวละครของเอลลี่ตัวละครผู้หญิงตัวละครนี้ครับในเรื่องเนี่ยมันโตขึ้นมันเปลี่ยนตัวเองครับจากภาคแรกมันคือหนังเหมือนแบบเด็กที่ต้องย้ายบ้านแล้วรู้สึกว่าตัวเองแตกสลายจากการย้ายบ้านครั้งนี้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเคมีในสมองมันเปลี่ยนไปภาคนี้เนี่ยมันคือเด็กที่เป็นวัยรุ่นแล้วครับน้องเอลลี่เนี่ยอยู่ม.ต้นกำลังจะขึ้นม.ปลายและเป็นช่วงที่แบบกำลังเฮิร์มนั่นแหละกำลังแบบห้าวอ่ะกำลังห้าวอ่ะซึ่งผมว่าจากภาคแรกที่มันมีความเป็นหนังคอมิคเอกของเด็กเนี่ยภาคนี้มันจะฟิลเหมือนดูแบบ Iodé God is me Margaret บัดอารมณ์ซึ่งผมว่ามันสนุกมากด้วยความที่เอลลี่เขาโตขึ้นเนาะคีมีสมองมันเปลี่ยนเนี่ยมันมีการแตกเนื้อสาวเนี่ยไออารมณ์ที่เข้ามาเสริมเนี่ย
มันมีการถูกอธิบายในแบบที่น่าสนใจและด้วยความที่ภาคแรกตอนจบเนี่ยมันทิ้งไว้คือไอ้พวกวิศวกรเนี่ยมันมาซ่อมแผงควบคุมบนแบบใหม่มันมีฟังก์ชันใหม่มันมีช่องว่างที่สามารถเล่าเรื่องเข้าไปได้แล้วหนังเนี่ยก็ใช้มาเสริมในภาคนี้ตอนต้นเรื่องในการปูที่แบบเฮ้ยน่าสนใจมันจะมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาก็คือตัวละครมันโตขึ้นครับมันจะมีการตัดสินใจด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะฮะมีการใช้ตัดสินใจทั้ง2 อย่างก็คือแบบตอนเด็กเนี่ยเราอาจจะใช้อารมณ์ตัดสินต่างๆแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเราจะมีการใช้เหตุผลเข้ามาตัดสินซึ่งหนังเนี่ยก็สามารถลิงก์กับคำว่าเหตุผลเนี่ยด้วยลูกเล่นที่ไอ้เหี้ยแม่งล้ำมากนะครับแม่งเป็นหนังที่ล้ำมากแล้วคือพูดเยอะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าในภาคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นโลกของเอลลี่ในสมองจากภาคแรกแล้วแต่ว่ามันก็พาเราเข้าไปสำรวจในโลกที่มันลึกขึ้นล้ำขึ้นลึกซึ้งขึ้นอ่ะในเชิงแบบจิตวิทยาในเชิงปรัชญามันลึกซึ้งขึ้นกว่าภาคแรกแบบมากๆพอสมควรอ่ะด้วยความที่ตัวละครเป็นวัยรุ่นนะครับมันจะมีเรื่องของความไม่แน่ใจในตัวเองความสั่นคลอนความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเนี่ยมันสามารถสะท้อนเรื่องพวกเนี้ยที่มันอาจจะพูดและเข้าใจยากเนี่ยออกมาในภาพที่มันเป็นวิชวลหรือจินตนาการที่แบบมึงคิดได้ไงวะแบบโอ้โหแม่งไม่ธรรมดานะครับเป็นแอนิเมชันที่แบบผมรักแม่งมากๆเลยก็คือเอาเป็นว่าบทดีนะครับนำเสนอได้ดีมากๆมันเอาเรื่องที่แบบจิตวิทยามาเล่าในมุมมองที่เหนือจินตนาการแล้วก็เด็กดูได้เพื่ออยู่ดีสนุกสนานดูแล้วแบบมันเป็นหนังเด็กอะคือ Inside Out อะครับมันเป็นหนังเด็กตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นหนังเด็กที่ประเด็นแม่งไม่เด็กเลยเว้ยเป็นหนังเด็กที่ผู้ใหญ่ดูแล้วแบบผมเสียน้ำตาให้กับหนังเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นของหนังเนี่ยครับมันพูดถึงเรื่องของความสุขเว้ยพูดแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวสปอยมันพูดถึงเรื่องของความสุขแล้วก็ช่วงเวลาของวัยรุ่นที่ตัวละครต้องเผชิญแต่เพียงแค่ว่ามันเสนอผ่านตัวละครที่เป็นอารมณ์แล้วกลายเป็นว่าไอ้ตัวละครที่เป็นอารมณ์เนี่ยมันสามารถสื่อสารที่เขาต้องการสื่อตรงเนี้ยเหมือนหนังคัมมิ่งเอจดีๆหลายเรื่องที่ผ่านมามันสามารถเล่าผ่านตัวละครที่เป็นอารมณ์ได้ซึ่งมันล้ำมากนะครับคือมันดีมากอ่ะมันดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะไปดูซ้ำนะพูดจริงๆคือแบบโอ้ยมันดีโคตรคือแบบไอ้เหี้ยแม่งดีเกินนะชมประมาณนี้พอนะครับกลัวหลุดสปอยนะครับไปดูนะฮะแต่ว่าผมก็มีจุดที่ไม่ชอบอยู่นะครับก็คืออารมณ์พวกเนี้ยไอ้เนี่ยไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันสร้างพล็อตโฮให้กับเรื่องตั้งแต่ตอนตัวอย่างแล้วทีนี้เนี่ยหนังมันก็แถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมันแถแบบไปดูเองนะฮะมันแถในแบบที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันยัดไปหน่อยนะครับก็คือแบบมันเกินไปอ่ะกับการแถของมึงอ่ะที่แบบเอ้ยมีไม่ได้ไงวะอะไรเงี้ยนี่นะมันมีเพราะอย่างนี้นะแล้วผมก็รู้สึกว่าให้ผลที่มันดีกว่านี้ไม่ได้หรอวะถ้ามีไว้เพราะอย่างเงี้ยแม่งถอดท้วงแต่ภาคแรกเลยนะเว้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่หนังอุดไม่ได้ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายแต่ว่าอีกจุดที่ผมว่าหลายคนน่าจะกังวลเกี่ยวกับ Disney Pixar ก็คือความโวกหรือว่าความพยายาม try in ความหลากหลายทางเพศทางเชื้อชาติทางอะไรก็ตามหนังเรื่องเนี้ยมันมีแต่ว่ามันอยู่ในบริบทที่เป็นธรรมชาติมากๆต้องชมครับว่าโวกใน Inside Out 2แม่งดีมากๆเป็นโวกที่แบบดูแล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันธรรมชาติแล้วก็มัน empower พลังหญิงในรูปแบบที่เข้าใจได้และก็ไม่น่าเกลียดเหมือนหนังบางเรื่องอย่างเช่นนะฮะ Strange World ยังไม่ได้ดูพูดไม่ได้แต่ว่า Elemental เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะมากมันจะมีไม่กี่ซีหรอกแต่ว่ามาทีนี้คือมึงคือแบบมึงเฉลี่ยให้มันทั้งเรื่องไม่ได้หรอวะก็คือสปอยนะฮะมันจะเป็นซีนที่ตัวละครของแม่ Ember เนี่ยเป็นคนดูดวงความรักใช่มั้ยแล้วแม่ Ember เนี่ยกำลังดูดวงให้เกย์2คนที่พิการนะครับเกย์นั่งวีลแชร์คือแบบแค่เกย์แล้วก็ปกติก็คนที่เป็นแฟนกันมาดูดวงความรักไอ้เหี้ยมึงใส่นั่งวีลแชร์เข้าไปมึงจะแบบใส่ความเท่าเทียมแบบขนาดนั้นเลยเหรอคือมันเยอะเกินพอดีแล้วมันจะดูฝืนเกินไปอะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นครับซึ่งชื่นชมครับเหมือนว่าดิสนีย์กำลังกลับมาเข้ารูปเข้ารอยนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปว่าแอนิเมชันของดิสนีย์จะเป็นยังไงต่อนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2มันสามารถต่อยอดจากภาคแรกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับทุกอย่างในหนังเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นจากภาคแรกพอสมควรทั้งงานภาพที่ดีขึ้นงานสร้างที่เนี๊ยบขึ้นอารมณ์ต่างๆความเข้าใจจิตวิทยาเด็กที่จากภาคแรกที่มันเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็ลึกแล้วนะภาคนี้ครับมันลึกซึ้งขึ้นและก็ถูกเล่าได้ล้ำขึ้นด้วยคือแบบโอ้โหไม่คิดว่าเขาจะเล่าออกมาได้นะครับแล้วก็เล่าได้ด้วยนะครับเป็นการนำเสนอหนังวัยรุ่น Coming of Age แบบไฮสคูลในรูปแบบอารมณ์นะครับซึ่งบอกเลยว่าหนังเนี่ยสามารถทำออกมาได้สนุกมากๆครับแล้วก็ชวนติดตามนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอีกทั้งประเด็นของเรื่องเนี่ยถ้ามองในมุมของเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมันคือการเติบโตขึ้นการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับตนเองครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของผู้ใหญ่เนี่ยมันคือการค้นหาความสุข
ที่หายไปในบางครั้งและการตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้คุณเป็นตัวเองได้ดีพอหรือยังครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครต้องบอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับถ้าคุณกำลังตามหาแอนิเมชันที่มันดีดูสนุกเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเกินวัยหรือว่าแบบทะลึ่งเกินเด็กหรือว่าแบบผู้ใหญ่ดูแล้วรู้สึกเขินอายเนี่ยเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยเหมาะมากๆครับจริงๆอ่ะอยากชวนทุกคนไปดูเพราะว่ามันดีแบบดีชิบหายอ่ะมันดีโคตรๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแผลอยู่ที่ผมติไปแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามันคือภาคต่อที่ยอดเยี่ยมมากๆของแอนิเมชันสักเรื่องนึงครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับมีทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษนะครับแนะนำ IMAX นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเหมือนกันนะฮะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับขอใหม่